สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควันหวานแฟมิลี่นะครับเนาะวันนี้ก็ทางสวนเราก็จะมาแนะนำนะครับผมแนะนำการปลูกเจ้าบอนโคโลคาเซียเนี่ยแบบบกกันนะครับผมแบบบกจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับผมเดี๋ยววันนี้ทางสวนเราจะพาไปดูวิธีการขั้นตอนการปลูกแบบบกนะครับเนาะว่าจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับผมก่อนเริ่มคลิปก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับการปลูกโคโลคาเซียแบบบกเนาะนี่ก็เป็นเสื้อผ้านี่หลายต้นเลยทั้งสวนเรามีทั้งถูกทั้งแพงนะครับผมก็เลี้ยงรวมๆกันให้ดูเดี๋ยวผมขอให้ดูอันนี้นี่ตัวนี้สวยนะครับชื่อแม่ทองสนิมนะครับตัวนี้เป็นบอนไทยเนาะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับการปลูกแบบบกเนี่ยดูครับมีข้อดีอย่างแรกเลยก็คือเนาะอย่างแรกเลยต้นน้องเนี่ยจะโตไวและสมบูรณ์มากเลยครับโตไวสมบูรณ์แล้วมีใบใหญ่เพราะว่าระบบรากเขาเนี่ยจะไปได้ไกลมากเลยอันนี้ผมเพิ่งตัดไปเนาะนี่ไวลาวาระบบรากเขานี่มอร์นิ่งดิวครับระบบรากเขาเนี่ยจะไปได้ไกลมากก็เลยเหมาะนะครับผมว่าเหมาะสำหรับเจ้าโคโลคาเซียเหมือนกันเวลาโดนพวกลมพวกพายุเกี่ยวกับฝนเนี่ยเขาจะรากเขาแน่นนะผมว่ารากเขาแน่นเขายึดมั่นคงกว่าเลี้ยงแบบน้ำนะครับแล้วก็โตไวด้วยสำหรับความคิดผมนะที่ทางเราเลี้ยงมาอันนี้ก็เป็นบูฮาวายนะครับบูฮาวายโตไวครับเวลาโดนลมฝนพายุนี่ก็โอ้โหเขาสู้ลมมากเลยถ้าเลี้ยงบนดินนะผมว่านะนี่แบ็คเมจิกไกรนี่ก็โคไมเนอร์ครับแต่มีข้อเสียเหมือนกันนี่มิลกิเวย์นี่เมื่อเช้าผมเพิ่งตัดไปนะโมจิโต้ครับเพิ่งตัดไปเหลือหน่อติดแม่ไว้หนึ่งหน่อกันน้องโสมนะครับก็จะมีข้อดีรวมๆก็ประมาณนี้ครับผมให้หน่อก็โอเคนะครับสำหรับหน่อนี่เป็นไดมอนด์เฮดนะสวยมากส่วนข้อเสียเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยเนาะก็ระวังเรื่องเชื้อรานะครับเชื้อราในดินเนี่ยเชื้อราในดินพวกหนอนใต้ดินนะครับนอนใต้ดินก็ต้องให้ระวังเลยแล้วก็อีกข้อเสียอย่างที่สองนี่ก็คือเราจะแยกหน่อได้ยากนะยากกว่าเลี้ยงน้ำนะครับยากกว่าเลี้ยงน้ำนี่เป็นบอลสายดาร์กอีกหนึ่งตัวเนาะอโลห้าครับแยกมากแยกหน่อยากกว่านะยากกว่าสำหรับที่ผมได้รู้มาเนาะที่เคยแยกแล้วกันนี่เป็นมิดเดิลเลสเซาครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องวัชพืชนะครับผมเรื่องการดูแลวัชพืชกำจัดวัชพืชนี่จะยากนิดหนึ่งสำหรับเลี้ยงบกก็คือยิ่งถ้าหญ้าเยอะแบบสวนทางสวนเรานี่ก็หนึ่งโหหญ้ากำจัดยากมากเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าทำไมผมถึงทำแบบนี้แล้วก็เลี้ยงแบบนี้เนาะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมยังมีอีกหลายบ่อนะที่ยังไม่ได้ลงคลิปเลยเดี๋ยวค่อยๆถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆดูกันนะครับเรื่องวัชพืชนี่ก็ต้องโอ้โหต้องดูแลกันนิดนึงแล้วครับนี่เห็นหญ้านี่ขึ้นเต็มเราก็เลยเอาใบพวกใบก้ามปูเนาะใบสำสารนี่แหละครับมาโรยเนี่ยมาโรยเพื่อไม่ให้แสงแดดเนี่ยส่องถึงไอ้เจ้าพวกวัชพืชครับสำหรับตัวที่ผมว่า
เลี้ยงดินแล้วเหมาะผมจะขอใช้เป็นพวกที่หน่อติดแม่ละกันเนาะหน่อติดแม่ที่ไม่หน่อติดแม่ครับเวลาเลี้ยงบกแล้วอะก็จะเป็นพวกพวกโมจิโต้นะผมว่าเหมาะเหมือนกันนะครับผมพวกแบ็คคอรัลเนาะแล้วก็นี่ตัวไดมอนด์เฮดนี่ก็เหมาะครับสำหรับการเลี้ยงบกครับก็อย่างที่ผมบอกนะเราเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเนาะเราเคยสังเกตกันไหมครับว่าสวนใหญ่ๆที่สวนใหญ่ๆที่ในประเทศไทยหรือในประเทศนอกก็ช่างเหอะผมเห็นรูปเขาแล้วเนี่ยเขามีวิธีการเลี้ยงที่ส่วนมากนะครับเขาจะเลี้ยงแบบบกนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูรูปประกอบเลยนะเขาจะเลี้ยงแบบบกกันนะเพราะว่าแน่นอนครับต้นเขาจะใหญ่สวยเนาะเพราะว่ารากเขาเนี่ยจะไปได้ไกลกว่าถ้าเลี้ยงแบบน้ำนี่ก็คงจะต้องเขาเรียกว่าแบบหวานข้าวเนาะหวานข้าวอ่ะเลี้ยงแบบอย่างนั้นนะผมว่าน่าจะเวิร์กดีนะครับนี่คอมไมเนอร์ต้นเขาจะไม่สูงนะเป็นสายดำอีกหนึ่งตัวเนี่ยพวกนี้นี่จะแยกยากมากนะครับระหว่างพวกแบ็กบิวตี้แบ็กชาโดพวกชาโดพวกอโลฮาเนี่ยถ้าใครไม่รู้นี่ก็จะแยกลำบากนิดนึงพวกยิงแบ็กบิวตี้นะแยกยากนี่ครับถ้าให้ผมเลือกนะผมขอเลี้ยงบกดีกว่าครับมันก็จะดูแลยากเนาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไม่เหมาะนะครับคนที่ไม่มีเวลาดูแลน้องเนี่ยไม่เหมาะกับเลี้ยงบกนะก็อย่างที่บอกแล้วครับต้องมีเวลานะถ้าเลี้ยงบกต้องมีเวลาดูแลเขากำจัดวัชพืชให้เขาด้วยครับเลี้ยงแบบบกหน่อติดแม่นะผมว่าเหมาะเลี้ยงนะครับเลี้ยงบกแล้วถ้าเลี้ยงแบบเขาเรียกว่าโคนลอยอย่างเงี้ยจะตัดยากจะช่วยได้นะครับช่วยแยกลูกง่ายมากพวกหนอนติดแม่พวกไหลติดแม่ครับจะแยกง่ายนะครับก็อย่างคลิปต้นๆที่ผมทำให้ดูเนาะว่าแยกยังไงนี่ผมเพิ่งแยกไปสไลด์ครับผมเพิ่งแยกไปได้ 4-5 ต้นตอนนี้มีนะครับผมสไลด์มีทางเราได้แยกออกไปเหลือประมาณสัก 3-4 ต้นได้ยังไม่ได้ปล่อยอันนี้ก็ยังไม่ได้แยกครับอีก2ต้นซันไรส์นี่ก็สตรอมปลูกโคนลอยๆครับปลูกโคนลอยๆจะแยกจะช่วยได้นะวิธีนี้จะช่วยได้ถ้าปลูกลึกแบบนี้อ่ะแบบมันนิ่งดิวนี่ก็โอ้โหแยกยากนิดนึงนิ่งดิวก้านเขาจะเขียวมากเลยครับมันนิ่งดิวใบเงานะครับมอนดิ้นดิวนี้ข้อแตกต่างระหว่างบกกับน้ำนี่เห็นชัดเหมือนกันนะครับถ้าเลี้ยงแบบบกเนี่ยใบเขาจะไม่ค่อยเงาถ้าเลี้ยงน้ำนี่ใบจะเงาสวยมากเลยน้ำจะเยอะก็มีความแตกต่างกันอยู่เหมือนกันนะครับระหว่างเลี้ยงบกกับเลี้ยงน้ำทางเราก็จะทำสองอย่างเลยนี่ก็เป็นบ่อข้างๆที่เพิ่งขุดนี่เป็นพิงค์ไชน่านะครับผมพิงค์ไชน่ากับฮาวายเอียนไอนี่ระวังนะครับผมจะมีความแตกต่างกันไม่เยอะนะผมว่านะไม่เยอะสีของลำต้นแล้วกันนี่ครับผมอย่างที่บอกครับใครมีเวลาก็อยากให้เลี้ยงบกนะครับเลี้ยงบกผมว่าใบต้นน้องเขาจะสวยถ้าโชว์ต้นเนี่ยเลี้ยงบกเลยครับผมถ้าโชว์ต้นเนี่ยนี่ละกาฟาโรเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาทำเกี่ยวกับวิธีเลี้ยงน้ำมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับนี่ครับก็ข้อดีคือใบใหญ่นะครับโตไวใบใหญ่โตไวใบสวยเพราะว่าระบบรากเขานี่จะไปได้ไกลมากเลยหรือจะทำแบบสวนเราก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแล้วกันแบบนี้คือยังไงเนาะอีกคลิปต่อไปแล้วกันครับครับเนาะถ้าจะให้ผมแนะนำเนาะถ้าคนมีเวลาเลี้ยงบกครับถ้าคนไม่มีเวลาเลี้ยงน้ำเพราะว่าจะได้ไม่ต้องคอยรดน้ำเนาะเลี้ยงน้ำก็ถามว่าดีไหมทั้งคู่ครับผมว่าดีทั้งคู่นะแต่ถ้าให้ผมเลือกผมขอเลือกเลี้ยงบกครับเพราะว่าผมมีเวลาเนาะแล้วผมชอบใบเขาอะใบมันจะสวยเงาสวยมาก
ใบจะใหญ่อะครับผมแล้วจะสูงมากเลยต้นเนี่ยใบจะเงาสวยมากครับผมขอเลือกเลี้ยงบกนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวทำเลี้ยงน้ำให้ดูกันเดี๋ยวแยกข้อดีข้อเสียให้ดูกันครับสำหรับวันนี้ผมก็มาแนะนำแล้วก็สำหรับการเลี้ยงบกนะครับผมวันนี้ก็เอาเลี้ยงบกไปก่อนเนาะสำหรับเลี้ยงน้ำเดี๋ยวข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็ทั้งสวนหวานก็ฝากพี่เพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้เพจพวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ